10กว่ากว่าที่ไปเนี่ยไปกับสาวนะไม่ใช่อะไรหรอกเอาธรรมดาเลยเขาไปป้ายสัตว์เขาก็ไปก็หนุ่มสาวก็ทั้งนั้นน่ะก็คนหนุ่มอะตอนนี้มาปล่อยอีกทีกันแก่แล้วจะ80แล้วนะแก่แล้วอยู่ไม่กี่ปีก็จะเปลี่ยนร่างใหม่นะต้องรีบเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่นะเขาไม่อายุยืนนะในยุคนี้นะหลวงพ่อท่านอธิบายว่าเขาไม่อยู่เป็นหลายพันหลายร้อยหลายพันปีหรอกฮะมันไม่เหมือนกับพระอรหันต์พระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านรอพระศรีเยอะมากเลยฮะท่านยังไม่ไปแต่ถ้าสำเร็จแล้วนะฮะจะรอพระศรีรอพระศรีพระเจ้าองค์ข้างหน้าบางองค์ก็อยู่กับพวกนาคบ้างอยู่กับเมืองนาคอยู่ในถ้ำบ้างหลายเยอะไม่ใช่องค์เดียวที่เด่นเด่นที่สุดก็คือหลวงพ่อพระครูโลกุตรนะนะเด่นเด่นแล้วก็พระอุปคุตที่ท่านอยู่สะดือทะเลสมัยที่ฝึกก่อนๆเนี่ยนะหลวงพ่อท่านพาไปดูนะว่ามันมีจริงไหมอะไรเนี่ยจริงนะมีจริงบางองค์อยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกเนาะยังอยู่ได้เลยคิดดูเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยว่าแม้จะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังรอพระศรีเผายังมีเลยหลวงพ่อกัสสปะไงรอพระศรีเผาใช่ไหมรอพระศรีบางคนไปเผาศพยังอยู่เลยแต่ถ้าไม่เกิดแล้วเทวดาดูแลสรีระของท่านพุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆเราลึกลับนะคนเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธิเหนือมนุษย์ความรู้เหนือมนุษย์พุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเรียนศาสตร์ทางโลกนะที่เขาเรียนกันนี่เนี่ยพวกนี้เรียนมากทำลายมากเรียนมากเนี่ยเอามากนะเรียนเยอะโกงเยอะว่านเถอะเอาชาวบ้านอย่างเราเนี่ยขี้ไม่ออกนะใช่ไหมเพราะไม่ได้เรียนนั่นก็อยู่ตามธรรมชาติทำมาหากินธรรมชาติคนที่มีปัญหาที่สุดในโลกเนี่ยคือคนที่เรียนทางโลกเรียนวัตถุใช่ไหมมันเรียนอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรพวกเนี้ยมันต้องเรียนนะมันสามารถจะเอาแร่ในโลกเนี่ยมาทำอันตรายกับสัตว์มนุษย์ได้อะแสดงมันก็ต้องเรียนไงเรียนมาทำลายกันทุกวันเนี่ยไอ้ที่เรียนกันนั่นน่ะที่มันมีเรื่องกันในโลกเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงนะเนี่ยไม่ได้ว่าใครใช่ไหมอย่างเราธรรมดาชาวบ้านเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ตามธรรมชาติเพราะนั้นถ้าเราเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะย้อนกันมันจะกลับกันกลับเรียนทางโลกฮะพอเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะรู้ทั้งโลกหมดเนี่ยรู้การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณรู้ตัวเองก่อนลำดับแรกนะแล้วมารู้ทั่วไปนะแต่ถ้าเรียนทางโลกเนี่ยไม่รู้ธรรมเรียนโลกไม่รู้ธรรมถ้ามันรู้ธรรมน่ะมันไม่ทำอย่างนี้หรอกนะคนรวยมันก็จะแจกไปแล้วเก็บไว้พอมีกินนะพวกมนุษย์จะอยู่ได้ไม่ถึง100ปีสักคนตายหมดถ้ารู้จริงๆจะแจกไหมแจกถ้าหลวงตามีเนี่ยแจกหมดละเอาไว้เฉพาะเลี้ยงชีวิตพอแล้วทุกคนก็ต้องตายหมดไงไม่เหลือนะแล้วเอาไปได้ไหมไปไม่ได้เอาไปไรสักอย่างนั้นพุทธศาสตร์พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆนะรู้จักความสงบความสุขนะไม่ใช่ความสุขเกิดจากมีทรัพย์นะไม่ใช่นะความสุขเกิดจากความไม่มีอารมณ์ไม่ดีอ่ะห่างจากอารมณ์ไม่ดีก็เป็นความสุขแล้วนะอยู่เฉยๆก็สุขมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มยารักษาโรคก็สุขได้ทำไงให้อยู่เป็นสุข
ที่โบราณเขาว่านะขอให้อยู่เป็นสุขนะทุกวันเนี่ยขอให้อยู่เป็นสุขมันไม่อยู่เป็นสุขแล้วก็ไปโน่นนู่นนี่นั่นนะทำร้ายโน่นนี่นั่นมันเป็นสุขที่ไหนมันเป็นสุขขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากอยู่เย็นเป็นสุขคุณก็ต้องฝึกทำใจให้มันเป็นปกติไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะเวลาโกรธเวลาหงุดหงิดเวลาอะไรเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะจะทำไงให้มันอยู่ก็คือฝึกกรรมฐานก็คือสวดมนต์ภาวนาเนี่ยที่เราทำเนี่ยให้กระแสจิตอยู่กับพุทธมนต์นะซึ่งท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยคนโบราณทำไมเขาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเขาเปลี่ยนคลื่นฮะกลางวันเขาทำมาอาชีพเขาพอก่อนนอนเขาก็ไหว้พระสวดมนต์ทีนี้คลื่นมันก็เปลี่ยนคลื่นของจิตน่ะมันไปที่พุทธมนต์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ฝันร้ายเขาจะไม่ละเมอไม่มีฮะพอเขาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินวันไหนเขาไม่กราบพระไม่สวดเนี่ยเขาก็จะนอนไม่หลับเนี่ยคือคนโบราณคนสมัยนี้ก่อนนอนก็จิกนอนแล้วนะจ๊ะพอตื่นก็จุ๊บๆนอนแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยคือชีวิตมันไปทางโลกตลอดไงมันไม่หยุดเอาจริงนะเนี่ยแล้วไม่รู้เลยว่าไปไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยไอ้ลังสังหรณ์น่ะหายหมดเลยเพราะขึ้นวัตถุที่เราเล่นกันน่ะเมื่อก่อนเนี้ยคนโบราณเนี่ยนะลูกหลานเหลนอะไรพวกเนี้ยกรรมไม่ดีเข้าเนี่ยเขารู้นะเอ้ยเองต้องไปบวชเองต้องเข้าวัดโบราณจริงๆเนี่ยสมัยตัวเด็กหลวงตาเด็กๆอ่ะแต่รุ่นนี้คงไม่มีแล้วมั้งพอใจหลวงตาก็จะ80แล้วเนี่ยคงไม่ได้สอนลูกอย่างนั้นมาคือลางสังหรณ์มันหายไปท่านบอกว่าลางสังหรณ์มีทุกคนในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยตรงนี่นะบางครั้งเรารู้ก่อนหน้านี้อีกอะโอ้มีความรู้สึกแล้วไอ้คนนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยนี่คือลางสังหรณ์คือเซนนั่นแหละมีทุกคนอะแต่มันหายไปเลยเพราะวัตถุทำให้เราหายเวลาไปไหนเนี่ยเอาจะไปทะเลกันนึกถึงทะเลแล้วตายแล้วคือสนุกแล้วประมาณนะแต่ถ้าเราอยู่กับกรรมฐานคือไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยไปเนี่ยมันก็จะหยุดสักละเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมีความรู้สึกมันก็จะไม่ไปคล้ายความรู้สึกส่วนใหญ่เขาจะห้อยพระเขาจะพระตัวนำเลยฮะนำชีวิตทุกคนในส่วนใหญ่เลยฮะเขาจะมีพระห้อยในบ้านเวลาจะลงจากบ้านก็เอามาในเสาอ่ะตอกตะปูไว้ห้อยไว้เสร็จแล้วพุทธังอาราธนานังอะไรมังอาราธนาพระเข้าตัวขอให้ปลอดภัยทั้งวันขากลับเขาก็ไหว้พระสาธุโอ้ยทุกวันนี้ไม่มีเพราะเสามีแต่คอนกรีตไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาย้อนยุคกันนี่นะเราห้อยพระเราเอาพระที่แจกนะเป็นที่ปรึกษาชีวิตมันนึกถึงท่านบ่อยๆเพราะพระท่านสว่างนะสว่างเพราะมีรูปอย่างพระหลวงปู่อย่างพระจักรพรรดิเนี่ยที่แจกไปนะนั่นสว่างอยู่แล้วมันสายใหญ่ที่ท่านทิ้งไว้ในโลกนะมันยังไม่รวมที่ถ้าจิตเรานึกถึงท่านน่ะความสว่างของท่านมีแล้วจิตเราก็สว่างทึบเลยกับท่านเป็นสายใหญ่เลยไหนบุญเราในอดีตที่เคยทำมาด้วยความสว่างเพิ่มขึ้นไปด้วยใครได้บุญตอนนี้วิญญาณนะวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆเราเนาะวิญญาณที่เป็นทุกข์เนาะมันจะน้อมมาทันทีเลยฮะช่วยผมด้วยอะไรประมาณนี้คือต้องเข้าใจวิญญาณนะต้องเข้าใจเรื่องผีนะย้อนไปก่อนนะผีมาจากคนตายเนี่ยเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นกายทิพย์
มันออกจากร่างได้ยังไงมันควบคุมธาตุไม่ได้ควบคุมธาตุทั้งสี่ไม่ได้โดนของแข็งโดนของมีคมโดนป่วยโดนโรคควบคุมไม่ได้จะจำเป็นต้องออกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์อ่ะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้มันทนไม่ได้มันต้องออกนะทีนี้มันออกอารมณ์ความรู้สึกไหนอ่ะอ้าวมันเจ็บไม่เคยฝึกมาเนี่ยกรรมเข้าแล้วแต่เนี่ยกรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้นะมันจะเป็นนิมิตเลยมาเห็นคนโบราณเวลาใครไม่ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขาจะเห็นนิมิตคนตายมาเอ้ยคนนั้นมาหากูคนนี้มาหากูน่ะมันประมาณนั้นแหละชีวิตในโลกวิญญาณไม่เหมือนชีวิตในโลกมนุษย์ชีวิตในโลกวิญญาณเป็นชีวิตที่ขอใครไม่ได้มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวไม่สุขก็ทุกข์ลองคิดดูดิแต่มนุษย์เนี่ยมีสองอารมณ์อยากสุขกูก็ทำได้อยากทุกข์กูก็หาเรื่องได้วันเปลี่ยนอารมณ์มนุษย์กี่อารมณ์ประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเราชินอารมณ์ไหนนะชินคลื่นไหนความรู้สึกไหนเวลาตายไปที่นั่นแน่นอนเหมือนคนที่เคยชินเรื่องปานาอาชินากาเมมุสาสุรานั่นน่ะไปตามนั้นนะไปตามกรรมนั่นแหละพอหมดในโลกวิญญาณแล้วเนี่ยจะข้างบนหรือข้างล่างก็ตามก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่มันก็สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ดูถ้าอยากสวยอยากหล่ออยากเป็นใหญ่อยากรวยต้องฝึกกำหนดความหล่อได้ด้วยกำหนดความสวยได้ด้วยทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจนะใจสั่งมาประมาณนั้นแหละใจสั่งไปประมาณ นี่คือพุทธศาสตร์แต่มันทำยากหน่อยในยุคนี้ที่จะมานั่งสวดมนต์คนถามว่าสวดมนต์แล้วได้อะไรถามหลวงพ่ออ้าวไอ้นี่ยังไม่สวดเลยถามแล้วว่าได้อะไรเอ็งไปสวดก่อนดิแต่บอกมีหลายคนที่ไปถามถามแล้วได้อะไรมีประโยชน์อะไรอ้าวถ้าไม่มีประโยชน์ข้าจะสอนเองเหรอจะฟังข้าจะบอกเองได้ยังไงอ่ะถ้าเองทำอ่ะนั่นอ่ะเองชีวิตเองอ่ะเปลี่ยนแน่นอนในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครเองอยากได้อะไรเองอยู่กับพระเนี่ยได้หมดทุกอย่างอธิษฐานเอาหลวงตาทำอย่างที่ท่านสอนมาตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปไหนไปอยู่กับพระนี่แหละเวลาสวดเวลานอนเวลากินเวลานั้นอริยบททั้งสี่อยู่กับพระไม่สวดมนต์ก็แผ่ไม่แผ่ก็โมทนาบุญไม่โมทนาบุญก็พิจารณาส่วนใหญ่จะแผ่ให้ตัวเองนะที่แผ่เนี่ยไม่ใช่แผ่ให้ใครหรอกแผ่ให้คนอื่นก็จริงนะแต่ตัวเองไปตัวบันทึกความเมตตาลองคิดดูแผ่บ่อยๆนะเมตตาเพิ่มขึ้นนะคนที่มีเมตตาถามว่าเขาจะว่าใครไหมไม่ฮะเขาไม่อารมณ์หงุดหงิดเขาไม่คบด้วยเขาแผ่บ่อยๆนะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปเดินไปเดินมาเขาก็แผ่เขาก็สวดเขาก็พิจารณาเขาก็บันทึกบุญไปเรื่อยๆนี่คือบุญที่เราต้องจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคารวะเนี่ยไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนักบวชพระมีอยู่ 3-4 แสนองค์ประมาณเนี้ยคารวะมีไปกี่สิบล้านนะคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยเยอะแยะคารวะเนี่ยเขาไม่เกิดเยอะแยะใครเขาจะไปบอกอ่ะมีใครเขาบอกหรอกมันก็ทำต้องอธิบายบ่อยนะเรื่องนี้ยิ่งลูกศิษย์หลวงพ่อสมัยก่อนนี่นะพวกราชการเนี่ยคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันที่เขาอยู่ห้องพระนะเช้าวันจันทร์เขาก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนอยู่เก็บตัวข้างบนพอประเสียนเขาไปไหนรู้ป่ะเขาไม่ไปไหนเขาอยู่บ้านนะเงินเดือนก็เหลืออะไรก็เหลือหมดนะลองคิดดูดิรวยไหมรวย
โดยเพราะเงินเดือนนะทุกเดือนไม่ได้ใช้เลยยิ่งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเลย บางอาทิตย์ก็วันอาทิตย์วันเดียวผมมีธุระมั่งวันเสาร์มั่งแต่ก็อยู่ฝึกมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาก็ฝึกทุกวันนะเพราะเขาจะต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดตายแน่แล้วก็เกิดแน่นะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราสามารถจะกำหนดได้นะจะเกิดไม่เกิดเนี่ยได้นะจริงๆนะเนี่ยเมื่อก่อนเคยถามท่านพระพวกพร้อมกันใจถามท่านอย่างพวกผมหรือหลวงพ่อเนี่ยถ้าฝึกทุกวันเนี่ยไม่เกิดได้ไหมท่านบอกโอ้โหถ้าเองทำจริงอะไม่เกิดทุกคนนะท่านบอกไอ้คนที่ไม่เกิดคนที่ไม่เข้าวัดมันเข้าเหมือนกันอะมันเข้าตามประเพณีท่านบอกมันไม่ได้เข้าจริงๆจังๆมันไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์มันไม่ได้นึกถึงพระเลยเผลอๆมันด่าพระเองอะท่านว่าไอ้นั่นมันเกิดไปนะอย่างพวกเองก็ทำจริงอะไปได้ทุกคนนะท่านบอกดังนั้นเราเป็นคนนำชีวิตของเราจากปัจจุบันไปอนาคตเราอยากเป็นอะไรก็ได้นะมนุษย์เนี่ยก็โลกไม่ใช่ของใครอยากเป็นพุทธเจ้าก็ได้อยากเป็นปัจเจกภูมิก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้อยากตามใครก็ได้เพราะทุกวิญญาณแม้แต่พุทธเจ้าเวลาท่านไม่เกิดแล้วเนี่ยท่านก็เอาสิ่งที่ท่านทำไว้ไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยลองคิดดูพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้คือของใครอ่ะมันก็เป็นของเรานะมันก็เป็นของเราทุกคนนะสมบัติผัดกันชมเออถ้าเราย้อนอดีตได้เนี่ยนะโอ้ไม่มีใครไม่สวดมนต์ไหว้พระหรอกไม่มีใครไม่ทำกรรมฐานหรอกเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติบังคับไม่ได้แล้วบังคับให้ตายไม่ตายได้ไหมไม่ได้ไม่เกิดได้ไหมไม่เกิดนะได้บังคับไม่เกิดก็ได้ถ้ามีกำลังนะพูดถึงนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเพียงแต่เราว่างๆเนี่ยเราก็อยู่กับพระมั่งเพราะพระเป็นที่ปรึกษาเรามีชีวิตเราอยากคือขึ้นของเราเนี่ยถ้าอยู่กับพระเนี่ยมันไปไกลนะเพราะท่านทิ้งไว้ทั่วโลกลองคิดดูนะเรานึกถึงท่านเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยเรานึกไม่ออกไม่ใช่แล้วนึกออกนะมันง่ายๆนะง่ายนะแต่มันยากมันยากตรงที่เราลืมเราสัมผัสในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุเราก็ลืมพระแล้วบางทีเราคุยกันเราก็ลืมท่านแล้วบางทีเราเพลินอะไรเราก็ลืมท่านแล้วพูดถึงคนที่จะไม่ลืมได้คือคนที่มีสายใยที่แน่นก็คือคนที่ค่อยๆฝึกค่อยๆนึกแต่ไม่หยุดทุกอริยบทเขาก็อยู่กับพระโยกหลวงปู่โยกการสวดมนต์โยกการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเขาจะไม่เขาจะเลิกสัมผัสทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะค่อยห่างๆไปเรื่อยๆเพลงเขาก็จะเริ่มไม่ฟังเขาจะฟังบทสวดละเขาจะเริ่มสวดมนต์เขาจะเริ่มนำจิตของเขาตัวเขาเองเนี่ยจิตนั่นคือตัวเราที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ธาตุนะไม่ใช่ธาตุที่เห็นเป็นตัวเราไม่ใช่ธาตุเราอาจจะอย่างนี้แต่จิตเราบางคนอาจจะใสแป้งเลยนะจิตพอเขาฝึกใสบางคนก็สว่างบางคนมืดบางคนมัวแล้วแต่แล้วแต่การกระทำแล้วแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำทิ้งไว้ในโลกมันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่จิตเป็นตัวบันทึกทีนี้เวลาจิตนึกเนี่ยคลื่นของอารมณ์คลื่นของสติมันอยู่ข้างๆเหมือนเรามองดูหนังดูละครหรืออะไรก็ตามเวลาเรามองไปเนี่ย
ตาเราเห็นรูปจิตเราจะสัมผัสโดยนามธรรมคือคลื่นที่เราเห็นท่านเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันตามไปทั้งคลื่นนั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงถ้าดูหนังก็มันมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมันมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งเสียงประมาณเนี้ยอารมณ์ก็ตามไปถ้าเรามีสติเอ้าเริ่มมาสวดมนต์แล้วคือตัวสติมันอยู่ในอยู่ที่จิตเรานะมันอยู่คนละข้างกันเองทีนี้ถ้าเราอยากเจริญอยากจะรู้เรื่องพุทธมนต์เนี่ยเวลาสวดมนต์มันเป็นยังไงพระยายามสวดบ่อยๆห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆจากวันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีเท่านี้เวลาเราสวดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกในพุทธมนต์ความรู้สึกในพุทธมนต์น่ะคือพลังงานของบทที่เราสวดไม่ว่าบทไหนทั้งนั้นเหมือนกันแต่คลื่นความรู้สึกไม่เหมือนกันแค่เองถ้าเราสวดเอติปิโสสวดพุทโธเนี่ยถ้าเราเข้าไปถึงพุทโธเนี่ยเราก็ไม่เกิดแล้วล่ะคือถึงพุทธเจ้าแล้วถ้าเราไปที่ธรรมโมสังโฆคือธรรมะคือธรรมชาติสังโฆก็คือผู้ที่เป็นพุทธเจ้าในอนาคตหรือปัจเจกในอนาคตหรือผู้ที่ปรารถนาไม่เกิดในอนาคตซึ่งยังมีกระแสของกรรมคือพลังงานที่ท่านทิ้งไว้มันมาที่เราเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงไตรสรณาคมคือผู้ที่ปิดอบายภูมิคำว่าปิดอบายภูมิคือไม่เวียนไม่เวียนล่างเวียนบนนะถาวรด้วยนะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยพอเวียนบนก็หลังมนุษย์พรหมสวรรค์มนุษย์พรหมสวรรค์หรือมนุษย์ไปมนุษย์ผู้ที่สร้างบารมีอยากได้เร็วๆเนี่ยจากมนุษย์พอตายเขาก็เกิดเป็นมนุษย์เลยเขาจะไม่ไปเสวยบุญในเทวดาหรือพรหมเพราะเขาจะต้องการเกิดแล้วสร้างความดีไว้ในโลกเพราะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย100ปีประมาณหลวงพ่ออธิบายชัดๆนะท่านบอกพระพุทธเจ้า4องค์เนี่ยท่านเกิดตามอายุไขนะท่านเกิดทำตาย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 ไม่เคยเกิดมาเสวยบุญมีคนถามว่าอ้าวแล้วหลวงพ่อเพื่ออะไรท่านบอกเพื่อไปรวมบารมีรวมธุรกิจรวมบุญที่ท่านสร้างไว้จริงๆไว้ในโลกเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเท่อยู่ชาติเดียวพอตรัสรู้แล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี่คือจุดจบนี่คือจุดเกิดและจุดจบมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นให้มองตามสภาพความเป็นจริงว่ามนุษย์เนี่ยจุดเริ่มต้นท่านจะเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ทำในโลกมนุษย์ทั้งสิ้นท่านจะไปเป็นพระเจ้าไปเป็นพระปัจเจกหรือไปเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรก็ตามอ่ะท่านอยากเป็นอะไรท่านก็ตั้งจิตอยู่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยแล้วทำถ้าท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกลัวหรอกยังไงก็ตายแล้วยังไงก็เกิดแต่ต้องเข้าใจว่าโลกวิญญาณมันเป็นทุกข์นะฮะถ้าอารมณ์เราอยู่ในความทุกข์ขณะที่ออกจากร่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกไงการเวียนว่ายตายเกิดไม่น่ากลัวหรอกถ้าฝึกจริงๆอ่ะมันไม่น่ากลัวอะไรท่านจึงให้ดวงตาฝึกตามความเป็นจริงให้พิจารณาภูมิจริงแล้วให้ฝึกอย่าหยุดท่านบอกแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรอกเองตายแน่นอนล่ะเองก็ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบหรอกทรงอารมณ์ให้ดีท่านบอกอารมณ์ไม่ดีให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่กับพระมั่งเปลี่ยนมาสวดมนต์มั่งเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยมันก็มีความสุขอ่ะเพราะมันชินนานๆเข้าชินฮะมองอะไรมันเป็นมองเป็นบวกไม่เป็นมองเป็นลบเหมือนคนยุคปัจจุบันเนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลามองเนี่ยตารูปรสกลิ่นเสียงส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เขาลบก็ลบกับเขาด้วยถ้าเขาบวกก็บวกเขาด้วยแหละไม่พิจารณาไม่ได้หยุดไงประมาณเนี้ยเพราะนั้นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้หลวงตาทำเนี่ยไม่ใช่ให้หรอกทำเองฮะทำเองท่านบอกทำอย่างงี้นะเนี่ยดีๆทำดีเนี่ยเองทำสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฝึกการเวียนว่ายตายเกิดฝึกให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงให้ฝึกจริงๆท่านบอกไม่ว่าคารวาสไม่ว่านักบวชนะต้องฝึกนะเพราะตายทุกคนไงไม่ใช่บวชแล้วก็ต้องมาฝึกนะไม่ใช่เราไม่รู้นะวันตายวันไหนไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าฝึกจริงๆก็รู้เพราะเราตายโดยกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดอายุของกรรมเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยเรามาจากอดีตมาจากชาติที่แล้วเรามารับเศษกรรมด้วยนะไม่ใช่กรรมจริงๆเลยนะมารับเศษไม่พอแล้วทำใหม่อย่างเงี้ยเราทำใหม่อยากทำดีกูก็ทำอยากไม่ทำกูก็ไม่ทำทำตามสภาพสังคมที่เราเกิดเขาพาไหนไปไหนยกเว้นคนที่เข้าใจเขาจะแยกเลยถ้าขึ้นไม่ดีที่สังคมไม่ดีเขาจะแยกมาบวชมาเป็นฤาษีมั่งมาเป็นนักบวชมั่งเขาจะไม่อยู่เพราะกรรมไม่ดีเนี่ยเวลาทำนะมันติดภูมิไปเจอกันในอนาคตมันก็มีความรู้สึกไม่ดีแน่นอนเลยเพราะนั้นอย่าไปคบกับมันในชาตินี้ท่านบอกให้คิดใหม่เริ่มทำซะก็เริ่มทำตั้งแต่เจอหลวงพ่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวไปเสาร์อาทิตย์มั่งวันธรรมดามั่งขาดงานไปมั่งอ่ะไม่ใช่ไปหลักไปฟังท่านแล้วก็ไปสวดเวลาคนถามเนี่ยเราก็ฟังเราไม่อยู่เฉยๆเราก็ฟังไปบางเรื่องเนี่ยนะหลวงตาฟังท่านพูดเนี่ยนะพิจารณาไปน่ะนั่งรถจากรังสิตนั่งรถจากอยุธยาเกือบถึงกรุงเทพเหมือนจะคิดออกท่านพูดสั้นๆเนี่ยคิดไม่ออกเพราะเราไม่มีข้อมูลมันต้องใช้การพิจารณาใช่ไหมเพราะเราฝึกกรรมฐานเราก็อยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็อยู่กับหลวงพ่อท่านสอนอะไรเราก็พิจารณาว่าเอ้ยมันจริงไหมไม่จริงเนี่ยอย่างสวดมนต์นี่มีคนถามท่านว่าสวดเราได้อะไรหลวงพ่ออ้าวท่านบอกเองสวดมนต์ทุกครั้งน่ะเองห่างจากความไม่ดีทุกครั้งเองไม่เข้าใจได้ไงเองสวดมนต์เองด่าใครไหมด่าไม่ได้เองไปตีไปทำร้ายร่างกายเขาได้ไม่ได้ยกเว้นเองนึกอย่างเดียวถ้าเองสวดนานๆเข้าเนี่ยไอ้ที่นึกมันไม่นึกหรอกบางคืนที่ไม่มีเนี่ยเองนึกไม่ออกแต่ถ้าเองสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นหูพุทธมนต์น่ะมันเป็นสายใหญ่เป็นสายใหญ่ไปเรื่อยๆ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 ลองคิดดูเนี่ยโอ้ท่านไปกับเราแน่นอนนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องสายใหญ่อธิบายแบบเห็นจะๆเลยนะผัวเมียด่ากันเนี่ยลองด่ากันปั๊บมาเลยฮะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนะนั่นคือสายใยแห่งกรรมอดีตปัจจุบันมาจากอดีตและไอ้การกระทำปัจจุบันคืออนาคตพี่นายตามความเป็นจริงว่ากูตายแน่แล้วกูจะไปไหนกันเองนี่ฉันจะมาฝึกเพราะอะไรอ่ะเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วในอนาคตเวลามีสุขจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จิตนะถ้าเข้าใจเราไม่จิตมีทุกข์เนี่ยเราก็รู้จะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงรู้ไม่รู้ไม่มีหรอกเพราะนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเวลาเรานึกถึงความสุขเนี่ยความทุกข์ไม่มีนะหายไปแต่มันอยู่นะ
ต่เวลานึกถึงทุกข์สุขก็หายไปนั่นแหละเวลานึกถึงผัวผัวก็มาเวลานึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็มาผัวก็หายไปประมาณนั้นแหละใช่ไหมล่ะนี่คือความเป็นจริงเพราะนั้นท่านบอกถ้าเองมีโอกาสเองทำสถานที่ให้มนุษย์ฝึกไม่ต้องไปสอนเขาเลยให้เขาฝึกเองแล้วให้เขาติดต่อกับหลวงปู่เองเลยเพราะนั้นหลวงตาถึงไม่ค่อยอยู่วัดทุกคนก็ไปไม่ใช่ไปหาหลวงตานะไปหาหลวงพ่อเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านมีทุกอย่างนึกถึงท่านขอท่านช่วยเหลือได้ทุกอย่างท่านขออย่างเดียวแค่นั้นเองให้สวดมนต์สมัยที่ท่านอยู่มีคนถามว่าขอบารมีหลวงพ่อเนี่ยต้องชดใช้ไหมท่านบอกข้าไม่ต้องเองสวดมนต์เองสวดมากเท่าไหร่ข้าก็ช่วยได้มากเท่านั้นเวลาเองสวดมนต์จิตเองสว่างจิตเองสว่างเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือวิญญาณแถวนั้นที่เป็นทุกข์ท่านบอกเพราะการสวดมนต์มันห่างจากคลื่นทั้งโลกทั้งหมดคลื่นพุทธมนต์คลื่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาที่เราลองคิดดิเองขอบารมีอธิษฐานขอบารมีข้าถ้าเองทำประโยชน์ข้าทุ่มเต็มที่แล้วธรรมะข้าไม่เอาคืนแน่นอนคนที่จะเอาคืนคือคนอยู่ข้างหลังเองคนข้างหลังเองในอนาคตถ้าเองโตขึ้นมากๆขึ้นคนข้างหลังเขาก็ขอข้าก็ไปแล้วนี่คือวัฏจักรวัฏวุฒินี่คือสัตว์โพธิสัตว์ถ้าอยากมีประโยชน์ก็มันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนามนต์มันบันทึกบุญมันพิจารณาว่าจะเอาไงกับชีวิตดีว่าประมาณนี้แหละเพราะนั้นสถานที่ที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยสร้างไว้ให้คนมาฝึกใครมาฝึกก็ได้นะฮะใครมาฝึกก็ไม่ได้ใครฝึกจริงๆจังๆก็ได้ใครฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งก็ได้ได้จัดตามสภาพของแต่ละคนนั่นแหละเพราะเราไม่มีข้อวัดอะไรไม่มีบังคับว่าเออต้องสวดนะไม่สวดไม่ได้มีนะแต่ข้อวัดเราก็คือกินนอนสวดมนต์สบายเรามีอาหารเรามีที่อยู่อาศัยเรามีเครื่องนุ่งห่มเวลาป่วยเราก็ไปพาไปหาหมอได้เวลาเราตายเนี่ยเขาก็เผาให้แล้วเขาก็สวดมนต์ให้ด้วยเนี่ยเพิ่งเผาไปเนี่ยพระใช่ไหมตุพระมองไปองค์ไหนที่ทำ อ้าวเผาเลยวันเดียว24ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่วันเดียวหรอกฟืนพร้อมเมื่อไหร่เผาเมื่อนั้นมันอยู่ที่ฟืนอ้าวมีอะไรถามหมดเวลาแล้วเนี่ยสวดเลยได้ไหม